เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราก็จะยังอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมกันอยู่นะคะคลิปนี้อัปเดตกรมประมงเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจ Facebook กรมประชาสัมพันธ์นะคะโดยกรมประมงเร่งสำรวจความเสียหายเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะล่าสุดนะคะนายเฉลิมชัยสุวรรณรักอธิบดีกรมประมงได้แจ้งว่ากรมประมงมีความกังวลและห่วงใยถึงการประกอบอาชีพและความปลอดภัยของพี่น้องเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวนะคะจึงได้สั่งการหน่วยงานในสังกัดเร่งระดมสรรพกำลังเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังความสามารถได้ดำเนินการตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการประมงตลอดจนบูรณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้นะคะจากการสำรวจความเสียหายในการประกอบอาชีพด้านการประมงพบมีพื้นที่ได้รับความเสียหายแล้วจำนวน22จังหวัดพื้นที่รวมกว่า 5,276 ไร่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั้งในบ่อดินบ่อซีเมนต์และกระชังได้รับความเดือดร้อนจำนวน 4,810 รายหลังจากน้ำลดเข้าสู่สภาวะปกตินะคะกรมประมงจะให้การช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเพื่อเป็นการฟื้นฟูการประกอบอาชีพและให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2562นะคะ